ขยับมาดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมเป็นข่าวไวรัลมีการแชร์กันเยอะในโลกออนไลน์นะครับเรานำเสนออยากจะให้เป็นมุมว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรจะป้องกันกันอย่างไรหลังจากมีสาวรายหนึ่งเธอบอกว่าไปเยี่ยมคุณแม่คือไปนอนเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยในโรงพยาบาลครับแล้วระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยผู้ป่วยเตียงข้างๆดีดอุจจาระใส่ไม่หยุดเลยกลิ่นนี่เหม็นคละคลุ้งไปหมดไปดูคลิปครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ต้องยอมรับว่าไม่ค่อยน่าพิรมเท่าไหร่นะคุณผู้ชมคือมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งเธอโพสต์คลิปเนี้ยก็จะเห็นว่าไปเฝ้าคุณแม่จริงๆนะมีหลักฐานว่าคุณแม่นอนที่โรงพยาบาลคุณแม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดแต่เจอเรื่องราวชวนอ้วกครับเพราะว่าเตียงข้างๆดีดอุจจาระใส่ เราต้องขอเบลอนะคือช่วงนี้เป็นช่วงทานข้าวต้องขออภัยอ่ะแต่หลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยมันมีการโพสต์ออกไปมันกลายเป็นเรื่องที่โด่งดังชาวโซเชียลเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะบางคนก็บอกว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยสามารถแจ้งกับพยาบาลขอย้ายเตียงได้นะครับทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับคุณเนตรอายุ24ปีนะครับเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเธอนอนเฝ้าคุณแม่ที่ป่วยแล้วรู้สึกว่ามีวัตถุเป็นก้อนๆตกลงมาคือมาโดนตัวโดนตัวอย่างเงี้ยก็เลยตื่นขึ้นมาดูพบว่าหญิงสูงอายุที่อยู่เตียงติดกันเอามือล้วงเข้าไปที่แพมเพิร์ดแล้วก็ดีดอะไรบางอย่างใส่ตนก็ตกใจนะครับตะโกนไปบอกว่าถ้ายังดีดขนมใส่อีกเนี่ยเดี๋ยวจะดีดกลับนะครับตอนแรกเนี่ยเธอนึกว่ามันเป็นขนมจริงๆเข้าใจว่าเป็นขนมตอนกลางคืนไงครับ มันมืดเหมือนแบบดีดใส่อะแล้วหลังจากที่ว่าไปหญิงคนนั้นก็หยุดพฤติกรรมครับกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาดูตกใจคุณผู้ชมเพราะว่าวัตถุที่เธอโดนดีดใส่ตัวเนี่ยมันเป็นอุจจาระครับโมง6โมงอย่างเงี้ยค่ะมีญาติของยายเตียงข้างๆมาเขาว่าเหมือนมาเปลี่ยนแผ่นเพิร์ทมีก้อนลักษณะดังกล่าวอะค่ะร่วงลงมาประมาณ 2-3 ก้อนก็เลยอ๋อเลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นถ่ายแก้อย่างเงี้ยค่ะขณะที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุบอกว่าทราบเรื่องแล้วนะครับและจะเข้มงวดให้ญาติดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกตอนนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับไม่แน่ชัดว่าเหตุใดหญิงสูงวัยเนี่ยถึงทำแบบนี้ป่วยหรือไม่อย่างไรแต่เรื่องนี้เนี่ยเห็นใจนะครับต้องหาทางป้องกันกันหน่อยครับทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องดูแลกันหน่อยเรื่องนี้นะครับ